พื่อให้พวกเขายืนบนลำแข้งตนเองให้ได้ก่อนที่จะก้าวเดินต่อไปอันเป็นหลักในการพัฒนาคนด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนให้มีความพร้อมสำหรับรับการพัฒนาดีกว่าการนำความเจริญหรือสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวพอมันปรับระบบคิดป๊อปมันทำได้ทุกเรื่องฮะคนงั้นชาวบ้านอยู่ได้ผมว่ามันที่สำคัญคืออย่างพระองค์ท่านใช้คำว่าระเบิดข้างในมันต้องระเบิดข้างในก่อนให้ปรับวิธีคิดให้เขามีรู้สึกว่าเขาพึ่งตนเองให้ได้ก่อนแล้วมันยั่งยืนเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นฐานที่ส่งประยุกต์ใช้กับงานเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้เกษตรกรที่ยากจนสามารถยั่งชีพได้สามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆจะพบว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ได้มีเป้าหมายให้ทุกคนจนหรือทุกคนรวยแต่มุ่งเยียวยาประเทศนี้หรือโลกนี้ด้วยการทำให้ทุกคนมีพออย่างน้อยในขั้นพื้นฐานคือพอที่จะกินพอที่จะอยู่และพอที่จะช่วยเหลือกันเป็นระบบที่ให้ความสำคัญทั้งความสุขแท้ควบคู่ไปกับฐานะทางเศรษฐกิจเดี๋ยวมันวัดกันที่ความสุขมันวัดกันที่น้ำใจคนด้วยไม่งั้นจะเรียกว่าสังคมคนทำไมนี่สังคมมนุษย์นะครับมนุษย์ไม่ได้มีหน้าเงินอย่างเดียวมนุษย์มีความหมายมากกว่าเงินเมื่อพวกเขาสามารถยืนบนขาตนเองอย่างแข็งแรงแล้วเราจึงได้เห็นแนวพระราชดำริในเรื่องของสหกรณ์ที่พระราชทานไว้เป็นทฤษฎีใหม่ขั้นที่2เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแก่ระดับชุมชนเป็นการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก้าวต่อไปคือระดับก้าวหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์ทั้งในระดับชุมชนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่บางแห่งมันอยู่ต่ำกว่าคลองแต่เศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ได้เป็นแนวทางชีวิตของคนยากจนหรือภาคเกษตรกรรมเท่านั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้อยู่บนทางสายกลางทำอะไรด้วยความพอประมาณโดยพิจารณาอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษ1ส่วน4ก็พอหมายความว่าถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ของประเทศก็จะพอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้เศษ1ส่วน4ก็พอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเรื่องวิถีการดำเนินชีวิตและดำเนินกิจการที่มีความพอดีนะพอดีก็คือความพอเหมาะพอควรความพอประมาณได้ความสมดุลคือไม่ตึงไปไม่หย่อนไปไม่มากไปไม่น้อยไปไม่โลภมากเกินไปไม่พยายามขยายตัวเร็วเกินไปเกินขีดความสามารถหรือว่าเสี่ยงจนเกินไปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางรวมไปถึงวิถีชีวิตในโลกธุรกิจภายใต้กระแสทุนนิยมลุงเจริญและป้าฟองคำล่าปินตาสืบทอดความรู้เก่าแก่ในการทำกระดาษสามานานกว่า40ปีจนกลายเป็นแหล่งผลิตกระดาษสาที่มีชื่อเสียงและส่งออกไปขายทั่วโลกเบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขาเกิดจากการเรียนรู้และเข้าใจในธุรกิจของตนอย่างลึกซึ้งที่สำคัญคือการเลือกที่จะเดินตามทางสายกลางและยึดมั่นในความเพียงพอ
พวกเขายอมปฏิเสธใบสั่งซื้อจำนวนมากเพราะรู้ว่าหากหวังผลกำไรที่เกินกำลังผลิตก็จะทำให้งานออกมาไม่ได้คุณภาพมาตรฐานคนต่างประเทศหนึ่งสินค้าต้องมาตรฐานวันเวลาต้องตรงถ้าเรารับไม่ได้บอกว่าฉันรับไม่ได้เขาบอกฉันจะเอาเงินมาให้คุณจริงๆแค่ไหนแค่นั้นพอเพียงดีกว่าทำเท่าที่เราทำได้ธุรกิจของบ้านอนุรักษ์กระดาษสาจึงค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงจากธุรกิจในครอบครัวสู่ธุรกิจชุมชนที่มีสมาชิกกว่า300คนจากทั้งในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงมาร่วมกันทำงานนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ได้ไปขัดแย้งกับธุรกิจที่ดีแต่จะไปเสริมสร้างหรือไปเชื่อมโยงทำให้เศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจเนี่ยไปเชื่อมโยงกับความดีเชื่อมโยงกับความสมดุลซึ่งจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความมั่นคงและยั่งยืนขึ้นนอกจากความพอประมาณและรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลแล้วสิ่งที่แฝงอยู่ในการดำเนินงานของกิจการบ้านอนุรักษ์กระดาษสาคือพวกเขามีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในงานที่ทำและมีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเงื่อนไขคือเรื่องของความรู้กับคุณธรรมซึ่งก็คิดว่าถ้าเราทำอะไรในสิ่งที่เรารู้จริงๆเนี่ยก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงไปแล้วหนึ่งอย่างใช่ไหมครับส่วนคุณธรรมนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันเหมือนกับเป็นการสร้างเกราะกำบังให้กับธุรกิจของเรานั่นเองคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพสะท้อนให้เห็นชัดเลยเวลาเกิดกรณีวิกฤตเศรษฐกิจก็คือธุรกิจหลายๆแห่งที่นำการบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยเขาบอกเขาเซแต่เขาไม่ล้มเพราะว่าเขามีเสาเข็มที่สำคัญอันนี้ตรงกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุกธุรกิจสร้างเสาเข็มที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากับคู่ค้าตัวนี้พอยอดหัวของเราเนี่ยที่ใช้ในการเติบโตขยายงานเนี่ยเสปุ๊บเสาเข็มยังอยู่ดังนั้นไม่มีการพังทลายไม่ล้มปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังชี้แนะให้ประพฤติปฏิบัติโดยคำนึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่จะได้รับการมุ่งแสวงหาแต่ผลได้โดยไม่คิดถึงผลเสียจึงเป็นความไม่พอเพียงพ่อจะต้องเอาที่นาไปจำนองธนาคารก่อนแล้วได้เงินถึงไปทำงานต่างประเทศพอได้เงินปุ๊บส่งเงินมาให้เมียมาซื้อพริกซื้อปลาทูเลี้ยงลูกมันบ้าไหมอย่างเงี้ยบ้าไหมมันต้องเปลี่ยนแนวความคิดเขาเข้าใจไหมพอที่ผมได้บอกเศรษฐกิจแบบพอเพียงเนี่ยคือยารักษาโรคอดอยากยากจนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผลโดยมีเหตุและผลคือเกิดผลมันมาจากเหตุถ้าทำเหตุที่ดีถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมาก็จะเป็นการกระทำที่ดีดีแปลว่ามีประสิทธิผลดีแปลว่ามีประโยชน์ดีแปลว่าทำให้มีความสุขแม้จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นหลายครั้งหลายคราแต่องค์กรขนาดใหญ่อย่างเครือซีเมนต์ไทยก็สามารถผ่านพ้นมาได้ทุกครั้งอะไรคือระบบภูมิคุ้มกันที่องค์กรแห่งนี้ได้สร้างไว้
เพื่อต้านทานความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมาตลอดระยะเวลากว่า90ปีนั่นคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรในอนาคตความเข้มแข็งของบุคลากรจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้องค์กรมีความเข้มแข็งในระยะยาวเครือซีเมนต์ไทยไม่ได้เป็นธุรกิจที่มุ่งทำกำไรเฉพาะหน้านะแต่เป็นธุรกิจที่มุ่งมองที่จะพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนในระยะยาวดังนั้นถ้าองค์กรไหนคิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่บริหารธุรกิจแบบหวือหวานะฮะแต่เขาจะบริหารธุรกิจแบบเน้นค่อยๆสร้างพัฒนาองค์ประกอบภายในอย่างเช่นองค์ประกอบด้านคนเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเครือซีเมนต์ไทยมีอุดมการณ์ชัดเจนที่ให้คุณค่ากับคนในองค์กรนะครับและหลักปรัชญาสำคัญของเครือซีเมนต์ไทยที่ยึดถือมาตลอดก็คือเรื่องของคุณภาพคู่คุณธรรมก็มีน้ำพอเพียงความมีเห็นมีผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจึงต้องกำกับด้วยความรอบรู้รอบคอบและความระมัดระวังทำได้แต่ก่อนเรามีอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมที่จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นมากในประเทศไทยปีละเป็นหมื่นๆบริษัทแต่หลายบริษัทเหล่านั้นก็ต้องล้มหายตายจากไปในเวลาอันรวดเร็วนะฮะการที่เราจะพยายามสร้างเจ้าสัวใหม่เพิ่มให้ขึ้นกับประเทศเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทำให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งธุรกิจการคิดกลยุทธ์ธุรกิจของเขาได้เนี่ยผมเชื่อว่าจะมี SME ที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นและเราก็ไม่สูญเสียทรัพยากรกับการตั้ง SME ขึ้นมาแล้วก็ต้องล้มหายตายจากไปในเวลาอันรวดเร็วครับหลายต่อหลายโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนนับหมื่นล้านอาจถูกมองว่าไม่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแต่แท้จริงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าอาทิโครงการเขื่อนป่าสักเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็พอเพียงเพราะว่าถ้าทำแล้วคนอาจจะเกี่ยวข้องกับกิจการนี้มากมายแต่ว่าทำให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์และจะทำให้เจริญเกษตรกรเดือดร้อนชาวกรุงเดือดร้อนฉะนั้นก็ต้องมีเหมือนกันโครงการต่างๆหรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่ต้องมีการสอดคล้องกันดีที่ไม่ใช่เพียงแต่เหมือนทฤษฎีใหม่15 ไร่ 15 ไร่แล้วก็สามารถที่จะปลูกข้าวพอกินไอ้นี่มันใหญ่กว่าแต่อันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันคือคนที่ไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆเหมือนสร้างเขื่อนป่าสักเขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่เป็นเศรษฐกิจที่ไกลจากเศรษฐกิจพอเพียงนี่เราวัดได้ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นตัวอย่างในทางบวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการขับเคลื่อนด้วยกลไกการบริจาคจากมหาชนเป็นวิถีปฏิบัติที่แสดงรูปธรรมประการหนึ่งของความพอเพียงในสังคมไทยพอเราตั้งใจจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเรามีความสุขแล้วนะถ้าเรารู้สึกว่าคนอื่นก็พยายามช่วยเหลือเราแล้วก็มีความสุขอีก แล้วพอรู้สึกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยก็ต่างคนต่างมีความสุขแล้วเป็นความสุขรวมคนเราไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เราจะมีความเดือดร้อนถ้าเรามีความเดือดร้อนเราก็อยากมีผู้อื่นมาช่วยเหลือบ้างเป็นธรรมดาแต่ในยามที่เราไม่มีความเดือดร้อนคนอื่นที่มีความเดือดร้อนก็คิดเช่นเดียวกันเราก็สมควรที่จะช่วยเขาถ้าวันหนึ่งเราเกิดเดือดร้อนเขาก็จะช่วยเราเป็นหลักของการประกันเรียกว่าเป็นหลักของการประกันภัยหรือประกันสังคมก็ได้ตามที่เลขาธิการสหประชาชาติได้ถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้สดุดีว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยเป็นหลักการพัฒนาที่ดีที่จะประยุกต์ใช้ในโลกฉะนั้นคนไทยก็น่าจะภาคภูมิใจว่าเรามีหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย
ริเริ่มที่ประเทศไทยแล้วอย่างมีเสียงสะท้อนจากนานาชาติว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็ยิ่งควรจะทำให้ได้ผลในประเทศไทยเราจะได้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นตัวกระตุ้นให้สิ่งที่ดีนั้นเกิดในประเทศอื่นๆด้วยแล้วก็จะเกิดผลดีร่วมกันสำหรับมนุษยชาติหกสิบปีใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารความมั่งคั่งแห่งความพอเพียงประกาศผลไม่เพียงแก่คนไทยทั้งแผ่นดินหากปรากฏสู่สากลประเทศทั่วโลกโบราณราชประเพณีโบราณสถานสูงค่าเป็นสง่าแสดงภูมิหลังแห่งความเป็นชาติเก่าแก่ความวิจิตรแห่งงานถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระราชอัครตุกะที่เสด็จพระราชดำเนินมาถวายพระพรเปล่งประกายผลผลิตจากโครงการหลวงและงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพิสูจน์ผลสำฤทธิ์ของพระราชดำริอนุรักษ์พัฒนายืนยันความยั่งยืนของดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์แว่นแควเล็กๆบนแผนที่โลกมีโอกาสรับเสด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีและผู้แทนพระองค์พระประมุขจากทั่วโลกด้วยอาศัยพระบารมีธรรมจากพระเจ้าแผ่นดินเกียรติยศของชาติปรากฏเป็นรูปธรรมเบื้องพระพักแห่งพระราชอาคันตุกะคงมิใช่เพียงทรงสืบสายพระโลหิตจากพระบูรพกษัตริย์ที่รั้งศรัทธาจากประสบนิกรหากแต่ความเหนื่อยยากแห่งพระราชภาระความเพียรอันยิ่งใหญ่เพื่อปัดเป่าทุกข์ของราษฎรพระเมตตาอันไพศาลเกินกว่าคนทั้งแผ่นดินจะทดแทนคุณพิสูจน์พระราชฐานะแห่งความเป็นคนเนื้อคนอันสามารถล้อมรวมจิตใจมหาชนเรือนล้านเข้าไว้ด้วยกันที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินจริงตามความหมายแล้วไม่ใช่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไปเอาประโยชน์จากแผ่นดินคนไทยจึงรักพระองค์ท่านยกให้เป็นพระเจ้าของแผ่นดินนี้เป็นพ่อเป็นพระราชาของแผ่นดินทั้งแผ่นดินด้วยใจจริงคนไทยยึดความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญเราคงไม่ปฏิเสธว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบุญคุณแก่ชนชาติและแผ่นดินของเราใหญ่หลวงยิ่งนักวิธีทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านนั้นคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติตนตามหนทางที่ทรงค้นพบหนทางที่จะทำให้คนไทยและแผ่นดินไทยคงความอุดมสมบูรณ์ความสุขศักดิ์ศรีและเกียรติยศดังที่ปรากฏในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549นี้ไว้ตลอดไปเรามาเริ่มต้นใช้ชีวิตและทำงานอย่างพอเพียงเพื่ออนาคตที่เราจะมีทุกอย่างเพียงพอ